นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพทานังธัมมทานังชินาติสัพพระสังธัมมระโสชินาติสัพพระติงธัมมระติชินาติตัณหคโยสัพตุขังชินาติติณโอกาสปัจจุบันอาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกให้ท่านสาธุชนได้สดับรับฟังสืบต่อไปเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามปกติได้เทศปุจฉาวิสัชนาสองธรรมะแต่วันนี้ท่านพระครูปรพนมไม่สบายเนื่องจากไปถอนฟันเลยเทศไม่ได้อาตมาก็เลยเทศองค์เดียวและเรื่องที่จะเทศนั้นก็มีผู้ขอร้องให้เทศถึงเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกเพราะมีโยมญาติโยมไปสร้างพระไตรปิฎกไว้หลายคนก็อยากจะทราบอานิสงส์ดังนั้นจึงขอร้องให้เทศวันนี้ก็จะเทศถึงเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายศาสนาคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อจะรวบรวมหรือกล่าวโดยสรุปย่อๆแล้วพระพุทธเจ้าของเราพระชนมายุ80ปีออกบวชเมื่ออายุ29ปีแสวงหาธรรมะที่จะเป็นพระไตรปิฎกนี้6ปีก็รวมเป็น35ปีแล้วหลังจากได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัทอยู่อีก45ปีจะรวมเป็น80ปีพอดีทีนี้คำสั่งสอนที่เทศไปนั้นเมื่อพิมพ์เป็นหนังสือได้45เล่มเท่ากับปีละเล่มรวม45เล่มเรียกว่าพระไตรปิฎกแบ่งเป็นพระวินัยปิฎกหมวดหนึ่งมี8เล่มพระสุตตันตปิฎกอีกหมวดหนึ่งมี25เล่มพระอภิธรรมปิฎกอีกหมวดหนึ่งมี12เล่มทีนี้อานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกนะจะเป็นยังไงญาติโยมก็คงอยากจะรู้จึงขอร้องมาก็จะแสดงองค์เดียวแต่ว่าสองธรรมะถามตอบเพื่อให้เข้าใจง่ายคำว่าอานิสงส์แปลและหมายความว่าอย่างไรตอบแปลและหมายความได้หลายอย่างเช่นหนึ่งอานิสงส์แปลว่าชมเชยหมายความว่าความดีต่างๆที่บุคคลได้ทำไว้เช่นความดีขั้นกามาวจรคือความดีขั้นมนุษย์ความดีขั้นเทวดาหกชั้นถ้าใครทำไว้ผู้นั้นจะได้ชมเชยคือได้รับผลแห่งความดีด้วยตนเองก่อนคือได้รับก่อนใครทั้งหมดส่วนคนอื่นเมื่อได้เห็นผู้นั้นได้รับความสุขก็จะยกย่องสรรเสริญและชมเชยว่าคนนั้นมีบุญมีลูกก็ดีมีภรรยาก็ดีมีสมบัติอะไรๆก็ล้วนแต่ดีๆดังนี้เป็นต้นสองอานิสงส์แปลว่าเบียดเบียนหมายความว่าผลของความดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะเบียดเบียนความชั่วคือเบียดเบียนบาปกำจัดบาปต่างๆออกทิ้งและป้องกันบุคคลผู้ทำความดีไว้นั้นไม่ให้ตกไปในที่ชั่วมีอบายสี่เป็นต้นเช่นแม่ไก่ฟังธรรมขบฟังธรรมข้างคาวเด็กฟังพระสวดอภิธรรมเป็นต้นสามอานิสงส์แปลว่าไหลออกยิ่งหมายความว่าผลของความดีที่บุคคลได้ทำไว้นั้นจะอำนวยบาปให้แก่ผู้ทำเป็นอย่างดียิ่งจะยกมาพอเป็นตัวอย่างคือทานกุศลเช่นบุคคลที่ได้ทำทานกุศลไว้ย่อมจะเป็นที่รักใคร่ชอบใจของคนเป็นอันมากคนทั้งหลายก็คบหาสมาคมกับผู้นั้นผู้นั้นก็แกล้วกล้าในที่ประชุมมีชื่อเสียงฟุ้งขจรไปทั้งตามลมและทวนลมเมื่อแตกตายทำลายขันก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้าข้อนี้มีธรรมิกาอุบาสกและพระนางวิสาขามหาวสิกาเป็นตัวอย่างคือธรรมิกาอุบาสกเป็นคนมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและเป็นคนมีศีลมีกัลยาณธรรมนำหมู่นำบริวารทำทานเป็นนิดยังไม่ดับจิตก็ได้รับแต่ความสุขครั้นแตกตายทำลายขันแล้วก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์องค์สมเด็จพระจอมทันได้ตรัสเตือนพุทธบริษัทไว้ว่าอามภิกขเวอัปปมัตตาหิขหัตถาวาปปคิตาวาสัพพัทโมทันติเยวะโลกรท่านผู้เห็นภัยในวัฏสงสารทั้งหลาย
ขอรับรองว่าถ้าบุคคลไม่ประมาทแล้วจะเป็นคฤหัสถ์ก็ตามจะเป็นบรรพชิตก็ตามย่อมจะเพลิดเพลินในที่ทุกแห่งทีเดียวดังนี้แล้วพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาต่อไปอีกว่าจิทะโมทติเปตจโมทติกตปุญโญอุปยัตถโมทติโสโมทติโสปโมทติทิสวากัมมวิสุทธิมัตตโนพูดที่ได้ทำบุญไว้ย่อมเพลิดเพลินอยู่ในโลกทั้งสองคือเพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้เพลิดเพลินอยู่ในโลกหน้าเมื่อได้เห็นความบริสุทธิ์คือความถึงพร้อมแห่งบุญกรรมของตนแล้วย่อมมีความสุขมีความเพลิดเพลินเป็นทวีคูณทีเดียวส่วนพระนางวิสาขามหาวาสิกานั้นนางได้ทำทานไปมากและได้เจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานจนได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเวลามีชีวิตอยู่ก็เพลิดเพลินเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพาหลานร้องเพลงวนรอบพระวิหารที่ตนได้สร้างถวายพระพุทธเจ้าไว้เมื่อแตกลายทำลายขันก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมานรดีทั้งนี้ก็เพราะผลแห่งทานศีลภาวนาที่ตนได้สั่งสมบูรณ์ไว้เป็นภาวะปัจจัยถามว่าพระไตรปิฎกหมายความว่ายังไงหมายความว่าปิฎก3คือพระวินัยปิฎก1พระสุตตันตปิฎก1พระอภิธรรมปิฎก1ปิฎกทั้ง3นี้ว่าด้วยเรื่องอะไรว่าด้วยเรื่องคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าอย่างไรบ้างสอนไว้มากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์ถ้าจะย่อให้สั้นๆก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาให้เหลือหนึ่งก็ได้แก่ความไม่ประมาททำไมจึงเหลือเพียงสามเท่านั้นเพราะกิเลสของสรรพสัตว์ในโลกนี้เมื่อจะกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วมีสามเท่านั้นคือกิเลสหยาบกิเลสกลางกิเลสละเอียดเมื่อฟังดูตามนี้แล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันกับศีลสมาธิปัญญาเลยถ้าฟังยังไม่ใช่ปัญญายังไม่ใช้ปัญญาคือถ้าฟังอย่างไม่ใช้ปัญญาก็น่าจะเห็นเป็นอย่างนั้นได้แต่ถ้าฟังอย่างคนมีปัญญาแล้วจำเป็นมากและเกี่ยวข้องกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทีเดียวเกี่ยวข้องกันอย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างนี้คือกิเลสหยาบล่วงออกมาทางกายทางวาจาต้องปราบด้วยศีลกิเลสกลางล่วงออกมาทางใจต้องปราบด้วยสมาธิกิเลสละเอียดคืออนุสัยนอนดองอยู่ในขันธสันดานเหมือนจิตกรอยู่ข้นตมต้องปราบด้วยปัญญาปัญญามีกี่ขั้นคือขั้นไหนบ้างมี3ขั้นคือ1สุตตมยปัญญาปัญญาเกิดจากการฟังเกิดจากการศึกษาเราเรียน2จินตามยปัญญาปัญญาเกิดจากการคิดการเจริญสมถะ3ภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการเจริญวิปัสสนาปัญญาที่จะปราบอนุสัยกิเลสนั้นใช้ปัญญาขั้นไหนใช้ปัญญาขั้นที่3คือภาวนามยปัญญาการสร้างพระไตรปิฎกจะได้อานิสงส์เป็นประการใดบ้างได้อานิสงส์มากมายเหลือที่จะนับจะประมาณได้จะยกตัวอย่างให้ยกมาพอเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้หนึ่งผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ธรรมะเป็นทานการให้ธรรมะเป็นทานพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการให้ทานที่ประเสริฐที่สุดเพราะชนะการให้ทุกอย่างดังพระบาลีว่าสัพพัทานังธรรมทานังกินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทุกอย่างท่านกล่าวอธิบายไว้ในอรรถกถาว่าถ้าบุคคลพึงถวายผ้าไตรจีวรมีสีดุจตองกล้วยอ่อนแก่พระพุทธเจ้าพระปฏิเจกพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้นั่งติดกันจนจบพรหมโลกก็สู้อานิสงส์ของการให้ทำเป็นทานไม่ได้การอนุโมทนาที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำด้วยคาถาเพียง4บาทในสมาคมนั้นประเสริฐกว่าอามิสทานอามิสทานนั้นไม่ถึงเสี้ยว46ของคาถานั้นเลยการแสดงธรรมก็ดีการกล่าวสอนธรรมะก็ดีการฟังธรรมก็ดีเป็นของมีอานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่างนี้ถ้าบุคคลใดได้จัดให้มีการฟังธรรมหรือมีการถวายพระธรรมสร้างพระไตรปิฎกอานิสงส์เป็นอันมากย่อมมีแก่บุคคลผู้นั้นเป็นแน่แท้ธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในเวลาอนุโมทนาเพียง4บาทนั่นแหละประเสริฐที่สุดคือประเสริฐกว่าทานที่ทยกบรรจุบาตรเต็มด้วยบิณฑบาตอันประณีตแล้วถวายแก่พุทธบริษัทเห็นปานนั้น
และประเสริฐกว่าเภสัชทานที่ทายกมัญจุบาทให้เต็มด้วยเนยใสเนยข้นน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อยเป็นต้นและถวายพระประเสริฐกว่าเสนาสนทานที่ทายกได้สร้างวิหารเช่นกับมหาวิหารได้สร้างปราสาทเช่นกับโลหะปราสาททั้งหลายแสนแล้วถวายประเสริฐกว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นต้นปรารภวิหารแล้วถวายทานเพราะเหตุว่าเมื่อชนทั้งหลายจะทำบุญเห็นปานนั้นได้ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้วจึงทำได้ถ้าไม่ได้ฟังธรรมก็จะไม่เกิดจิตคิดทำบุญหมายความว่าหากว่าคนทั้งหลายไม่ได้ยินไม่ได้ฟังธรรมะมาก่อนเพียงข้าวยาคูกระบุยหนึ่งข้าวสวยทัพทีหนึ่งก็ถวายไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดกว่าทานทุกชนิดพระสาวกทั้งหลายมีพระสารีบุตรเป็นต้นเป็นผู้มีปัญญามากสามารถนับหยาดน้ำฝนได้ในเมื่อฝนตกตลอดกับทั้งสิ้นถึงกระนั้นก็ยังไม่สามารถจะบรรลุโสดาปัตติผลได้ตามธรรมดาของตนต่อเมื่อได้ฟังธรรมที่พระอัสสชิเถระแสดงแล้วจึงทำให้แจ้งโสดาปัตติผลได้ในฟังพระธรรมเทศนาของพระศาสดาจึงทำให้แจ้งสาวกบรมญาณได้เพราะฉะนั้นพระธรรมทานจึงประเสริฐกว่าทานทุกชนิดสองผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้รสอันประเสริฐสดเป็นทานสมดังพระพุทธบัญหารว่าสัพพรสังธรรมรโสชินาติรสพระธรรมชนรสทุกอย่างดังนี้ข้อนี้หมายความว่ารสอันเกิดแต่ลำต้นทุกชนิดตลอดจนรสสุธาโพธิ์ของเทวดาทั้งหมดย่อมเป็นปัจจัยแห่งการทำสรรพสัตว์ให้ตกไปในสังสารวัฏย่อมจะได้รับทุกข์ตลอดกาลนานส่วนรสพระธรรมคือโพธิปัจเจกธรรม37ประการและโลกุตตรธรรม9ประเสริฐกว่ารสทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสว่ารสพระธรรมชนะรสทุกอย่าง3ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความยินดีอันประเสริฐสุดเป็นทานสมดังพระพุทธบัญหารว่าสัพพรติงธรรมรติชินาติความยินดีในธรรมชนะความยินดีทุกอย่างดังนี้ข้อนี้หมายความว่าความยินดีในบุตรธิดาทรัพย์สตรีความยินดีในการฟ้อนการขับการประโคมเป็นต้นย่อมเป็นปัจจัยยังสรรพสัตว์ให้ตกไปในวัฏสงสารแล้วเสวยทุกสิ้นกาลนานส่วนความอิ่มใจซึ่งเกิดขึ้นในภายในของผู้แสดงธรรมก็ดีของผู้ฟังธรรมก็ดีของผู้กล่าวสอนธรรมก็ดีของผู้ถวายธรรมะสิ่งสร้างพระไตรปิฎกก็ดียอมให้เกิดความเบิกบานใจให้น้ำตาไหลให้เกิดขนชูชันความอิ่มใจนั้นย่อมทำที่สุดแห่งสังสารวัฏมีพระอรหันต์เป็นประโยชน์สารเพราะฉะนั้นความยินดีในพระธรรมจึงประเสริฐสุดกว่าความยินดีทุกอย่างสี่ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ปลูกต้นปัญญาไว้แล้วในตนเองและในพระพุทธศาสนาเพราะตนเองก็จะมีปัญญาเฉลียวฉลาดทั้งภพนี้และภพหน้าหมายความว่าถ้าเราสร้างไว้แล้วเราพยายามอ่านให้จบทั้ง45เล่มหรือ80เล่มเราจะมีความรู้เพิ่มขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าพันเท่าอีกจะไปทางไหนก็จะมีต้นปัญญาติดตัวไปทุกสีก้าถ้ายิ่งได้นำมาประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งจะประเสริฐแท้สามารถจะนำผู้นั้นไปสู่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติได้เป็นแน่นอนมีหลักฐานรับรองไว้ว่าเยธรรมังปฏิฐาเป็นติปิตกังพุทธเทสิตังโรเป็นติเตมหารุขังปัญญาภละปวัตตกะแปลว่าชนเหล่าใดได้สร้างพระธรรมเจดีย์คือพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ปลูกต้นไม้ใหญ่อันจะให้เกิดผลคือปัญญาตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไป5ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ปลูกต้นกัลยาณประพฤติซึ่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุต่างๆไว้อย่างพร้อมมูลบริบูรณ์แล้วสมด้วยหลักฐานรับรองไว้ว่าเยธรรมังปฏิฐาเป็นติปีตกังพุทธเทสิตังโรเป็นติเตกับปรุขังนานาวัตถุหิสัมปันนังแปลว่าชนเหล่าใดได้สร้างพระไตรปิฎกที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แล้วชนเหล่านั้นชื่อว่าได้ปลูกต้นกัลยาณประพฤติอันบริบูรณ์ไปด้วยวัตถุต่างๆไว้แล้วหมายของว่าพระไตรปิฎกนี้เราสร้างไปไว้ที่วัดไหนพระภิกษุสามเณรในวัดนั้นจะได้นำไปอ่านนำไปเทศน์นำไปสอนพระ
สอนเนนสอนอุบาสกอุบาสิกาต่อไปผู้สร้างก็ชื่อว่ามีส่วนบนร่วมอยู่ทุกกระเบียดนิ้วและพระสงฆ์ก็จะได้รับการบูชาด้วยปัจจัย4จากญาติโยมเพิ่มขึ้นอีกโสด1ชื่อว่าผู้สร้างได้ถวายปัจจัย4แก่ภิกษุสามเณรอีกด้วยพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าญาติสังวัปติภิชังอาภิสังลัปติพลังบุคคลบางเพื่อเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นดังนี้ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ทำให้พระสงฆ์บริบูรณ์ด้วยปัจจัย4ตัวเองก็จะต้องบริบูรณ์ด้วยปัจจัย4เช่นเดียวกันดุจต้นไม้ที่เราปลูกไว้ในดินดีย่อมจะอุดมสมบูรณ์ไปด้วยดอกผลกิ่งก้านสาขาเป็นที่พึ่งของคนและวิหกนกทั้งหลายฉะนั้น6ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ดวงตาเป็นฐานเพราะได้ให้ปัญญาจักษุดวงตาคือปัญญาเป็นฐานแสงสว่างต่างๆบรรดามีในโลกก็สู้แสงสว่างของปัญญาไม่ได้สมดังพระพุทธภาษิตที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรตรัสไว้ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีดังนี้เกศผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความสุขเป็นฐานเพราะว่าพระภิกษุสามเณรอ่านพระไตรปิฎกที่เจ้าภาพถวายไว้นั้นท่านจะเกิดควัญญารู้พระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมท่านจะได้รับความสุขความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระธรรมวินัยเป็นเนืองนิดเมื่อเจ้าภาพให้สุขแก่ท่านสุขนั้นก็จะมาถึงตนสมดังพุทธนิพนธ์ว่าสุขโขปัญญาปฏิลาโภความได้ปัญญานำมาแต่ความสุขดังนี้8ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้แก้วสารพัดนึกเป็นฐานเพราะว่าผู้ที่มีความรู้จากพระไตรปิฎกดีแล้วจะแสดงธรรมะสอนประชาชนกว่าดีจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติตามทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงกว่าดีสามารถจะพบแก้วสารพัดนึกได้เป็นอย่างดียิ่งสมดังพระพุทธภาษิตที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่าปัญญานรนังรัตนังปัญญาเป็นรัตนะคือเป็นแก้วของนรชนดังนี้9ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ความบริสุทธิ์เป็นฐานเพราะว่าเมื่อภิกษุสามเณรอ่านดูรู้แล้วนำไปสอนผู้อื่นให้ปฏิบัติตามก็ดีตนเองลงมือปฏิบัติตามก็ดีสามารถจะได้รับความบริสุทธิ์หมดจดทางกายวาจาใจเป็นแน่แท้ทั้งนี้ก็เพราะปัญญาเป็นต้นเหตุสมดังพระพุทธภาษิตว่าปัญญายะบริสุทธิ์ติคนย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาเศรษฐผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้ทรัพย์อันประเสริฐเป็นฐานสมดังพระพุทธบัญหารว่าชีวิตเตวาปิสัพปัญโญอภิวัตวิตตปริคยาปัญญายะจะอลาเพนะวิตตวาปินชีวติถึงสิ้นทรัพย์ภูมิปัญญาก็ยังเป็นอยู่ได้แต่เพราะไม่ได้ปัญญาแม้มีทรัพย์ก็เป็นอยู่ไม่ได้ดังนี้เศรษฐผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ให้เกียรติและชื่อเสียงเป็นฐานสมดังพระพุทธบัญหารว่าปัญญาจิตติสิโลกวัฏฐีปัญญาเป็นเครื่องเพิ่มพูนเกียรติคุณและชื่อเสียงดังนี้12ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นผู้อิ่มเป็นผู้ไม่เดือดร้อนเป็นผู้ไม่อยู่ในอำนาจของตัณหาสมดังพระพุทธภาษิตว่าปัญญายะจิตตินังนะโสกาเมหิตัปปติปัญญายะติดตังปุริสังตัณหานะกุรเตวสังบรรดาความอิ่มทั้งหลายความอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐผู้อิ่มด้วยปัญญานั้นย่อมไม่เดือดร้อนโดยกามตัณหาย่อมทำคนผู้อิ่มด้วยปัญญาไว้ในอำนาจไม่ได้13ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้บำเพ็ญปัญญาบารมีและบารมีที่เหลือทั้ง9ร่วมกันไปด้วยจะปรารถนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็จะสำเร็จได้มีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างคือในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุราณโคดมพระองค์เป็นอมาตย์ได้สร้างพระไตรปิฎกยกไว้สืบอายุพระพุทธศาสนาได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าพุทโธโหมิอนาคติโดยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ถวายพระไตรปิฎกนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการดังนี้เพราะอานิสงส์นั้นแหละเป็นเหตุพระพุทธองค์จึงได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า14ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้ต่ออายุพระพุทธศาสนา
ให้เจริญวัฒนาสถาพรยิ่งยิ่งขึ้นไปจนตราบเท่าได้ 5,000 ประวัติศาสตร์ 15 ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าได้บำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการร่วมไปด้วยคือ 1. ทานนำใหม่บุญสำเร็จด้วยการให้ทานหมายความว่าผู้นั้นต้องนำพระไตรปิฎกไปถวายพระสงฆ์ไว้ในวัดใดวัดหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุสามเณรหรืออบาสกอบาสิกาได้อ่านได้ศึกษาหาวิชาความรู้และก่อนแต่จะได้ถวายตัวเองก็ต้องบริจาคเงินสร้างหรือซื้อมาก่อนแล้วนี้เป็นทานนำใหม่กุศลขั้นต้นต่อมาก็มีการเฉลิมฉลองอีกตัวเองก็ต้องบริจาคจตุปัจจัยสิริทานถวายพระทำบุญอีกนี้ก็เป็นทานนำใหม่กุศลขั้นที่สองถึงแม้ว่าจะได้สร้างไปไว้ที่บ้านก็จะต้องปฏิบัติโดยทำนองเดียวกันอย่างนี้ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทานนำใหม่กุศลไปด้วยสองศีลใหม่กุศลบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลหมายความว่าก่อนแต่จะทำการถวายหนังสือเจ้าภาพก็ต้องสมาทานศีลซะก่อนศีลที่สมาทานครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะการสร้างพระไตรปิฎกเป็นปัจจัยดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญศีลใหม่กุศลไปด้วยสามภาวนากุศลบุญสำเร็จด้วยการเจริญภาวนาคำว่าภาวนานั้นมีอยู่สองอย่างคือสมถะภาวนาหนึ่งวิปัสสนาภาวนาการได้เห็นหนังสือพระไตรปิฎกด้วยตาการได้เปล่งวาจาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมคุณใจก็น้อมนึกไปตามชื่อว่าได้เจริญธรรมานุสติกรรมฐานจัดเป็นสมถะกรรมฐานเป็นมหากุศลตายด้วยจิตดวงนี้อย่างต่ำต้องมาเกิดเป็นคนอย่างกลางสามารถจะไปเกิดในสวรรค์อย่างสูงสามารถไปสู่พระนิพพานได้เช่นผู้หญิงนางหนึ่งอยู่ในบ้านกุลภะโกละกันนิให้ลูกน้อยดื่มนมอยู่ได้ทราบว่าพระมหาเถระชื่ออภัยพวกกล่าวทีฆนิกายจะแสดงข้อปฏิบัติเกี่ยวกับวงของพระอริยเจ้าเดินทางไปฟังธรรมะสิ้นหนทางไกล5โยชน์ค่อยไปสู่วิหารในตอนกลางวันทันฟังธรรมพอดีให้ลูกน้อยนอนบนพื้นดินตัวเองยืนฟังธรรมะของพระมหาเถระโดยเคารพท่านแสดงมหาอริยวังสปฏิปทาอันประกอบด้วยความสันโดษในปัจจัย4และแสดงวิปัสสนาภาวนาในตอนสุดท้ายท่านแสดงธรรมนานมากจนอรุณขึ้นเหตุการณ์ทั้ง3คือเหตุการณ์ทั้ง3ได้มีในขณะเดียวกันคือ1อรุณขึ้น2พระเถระแสดงธรรมจบ3การบรรลุโสดาปัตติผลของอุบาสิกานั้นเรื่องนี้ที่เห็นได้แล้วว่านางได้เอาธรรมะที่เป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะธรรมะเป็นปัจจัยเพราะธรรมะเป็นเหตุนางจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังกล่าวมานั้นนางนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญภาวนาใหม่กุศลไปด้วย4อัปปจายนใหม่บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญโดยคุณโดยไวและโดยชาติการไหว้พระธรรมพระสงฆ์หรือไหว้พระประธานไหว้ท่านผู้แก่กว่าชื่อว่าได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อท่านผู้เจริญจัดเป็นบุญกิริยาวัตถุดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญอัปปจายนามัยกุศลไปด้วย5วิยาวัจจะใหม่บุญสำเร็จด้วยการช่วยขนขวายในจิตที่ชอบหมายความว่าการสร้างพระไตรปิฎกนั้นจะต้องอาศัยคนเป็นจำนวนมากการวิ่งเต้นช่วยกันในงานฉลองเป็นต้นถือว่าเป็นมหากุศลมีผลไม่น้อยเช่นพระเจ้าจันทปชโชตพระวยาวัจกเถระเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้พระเจ้าจันทปชโชตได้ช่วยนายรับบาตรพระมาใส่อาหารแล้วนำกลับไปถวายพระปรารถนาเป็นพระเจ้าแผ่นดินและปรารถนาให้มียานพาหนะดีเดินทางไกลได้วันละหลายหลายโยชน์ปรารถนาให้ตนมีอำนาจวาสนามากครั้นตายแล้วก็ได้ไปเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินมีนามว่าพระเจ้าจันทปชโชตสมความปรารถนามีพาหนะเดินไกลได้วันละ120โยชน์100โยชน์80โยชน์60โยชน์50โยชน์ดังที่ปรารถนาพระวิยาวัจกเถระในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีท่านได้เป็นผู้ช่วยเหลือในกิจการของวัดและได้ช่วยเหลือในงานทำบุญต่างๆตายจากชาตินั้นได้ไปเกิดในสวรรค์จุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นพระราชาได้ออกบวชเจริญวิปัสสนากรรมฐานสำเร็จเป็นพระอรหันต์แตกฉานในปฏิสัมภิทาทั้ง4ได้วิโมกข์8และอภิญญา6ดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญวิยาวัจจะใหม่กุศลไปด้วย
หกปฏิทานใหม่ความบุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญหมายของว่าผู้ที่สร้างพระไตรปิฎกจำเป็นอยู่เองที่จะบอกญาติสนิทมิตรสหายให้ทราบเพื่อร่วมอนุโมทนาในการซื้อบ้างในการฉลองบ้างในการถวายบ้างในการทำบุญบ้างนอกจากนี้ยังจะต้องอุทิศส่วนบุญให้เจ้บิดามารดาปู่ย่าตายายท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณเทพบุตรเทพธิดาเป็นต้นดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปฏิทานใหม่กุศลไปด้วยเจ็ดปัตตานุโมทนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาส่วนบุญหมายความว่าท่านผู้สร้างพระไตรปิฎกได้บอกบุญแจ้งข่าวแก่ญาติมิตรแล้วญาติมิตรเหล่านั้นก็จะต้องพากันอนุโมทนาต้อนรับเป็นอย่างดีเมื่อผู้อื่นมาอนุโมทนาท่านเจ้าภาพก็พลอยปลื้มปีติอนุโมทนาสาธุการตอบอีกการปฏิบัติอย่างนี้จัดเป็นมหากุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญปัตตานุโมทนาใหม่กุศลไปด้วย8ธรรมัสวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมหมายความว่าในการสร้างพระไตรปิฎกนั้นเจ้าภาพบางคนก็ได้นิมนต์พระไปสวดเสียนต่อบ้างเจริญพระพุทธมนต์บ้างแสดงพระธรรมเทศนาบ้างและเจ้าภาพบางคนก็ได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกเป็นธรรมทานในงานฉลองบ้างในงานถวายบ้างการปฏิบัติเช่นนี้ชื่อว่าได้ให้ธรรมะเป็นทานอีกด้วยให้พระไตรปิฎกเป็นทานก็เป็นการให้ธรรมะเป็นทานแล้วถูกต้องดีแล้วถ้ายังไม่พอใจตัวอย่างและผู้มาร่วมงานก็ได้ฟังธรรมะไปด้วยดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมสวนามัยกุศลไปด้วย9ธรรมเทศนาใหม่บนสำเร็จด้วยการแสดงธรรมหมายความว่าการที่พระสงฆ์ได้มาสวดมนต์ก็ดีสวดเสยันโตก็ดีแสดงธรรมก็ดีก็เพราะเจ้าภาพเป็นผู้อาราธนานี้ชื่อว่าเจ้าภาพได้บุญอันสำเร็จจากการแสดงธรรมแล้วดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญธรรมเทศนาใหม่กุศลไปด้วยหรือพระนำหนังสือของโยมคือพระไตรปิฎกไปเทศจำและไปเทศก็ชื่อว่าพระได้แสดงธรรมโยมก็ชื่อว่าได้ให้ธรรมเทศนาเป็นฐานอีกด้วยเสพทิฏฐุชุกรรมการทำความเห็นให้ตรงหมายความว่ากุศลนั้นมีอยู่4ขั้นคือ 1. กุศลขั้นกามาวจรได้แก่มหากุศลต่างๆมีการสร้างหนังสือปฏิปิฎกถวายทานสร้างศาลาฟังธรรมและแสดงธรรมเป็นต้น 2. กุศลขั้นรูปาวจรได้แก่การเจริญสมถะกรรมฐานเช่นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเป็นต้น 3. กุศลขั้นอรูปาวจรได้แก่การเจริญอารูปกรรมฐาน4มีอากาสัญญายตนะเป็นต้น4กุศลขั้นโลกุตระได้แก่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานการที่ผู้สร้างพระไตรปิฎกได้เกิดศรัทธาจนถึงกับสละเงินเป็นจำนวนมากออกมาสร้างพระไตรปิฎกได้สละออกมาทำทานในงานฉลองได้ชื่อว่าเป็นผู้มีความเห็นตรงเห็นถูกแท้เพราะความเห็นนั้นเป็นบุญของตนเองไม่ใช่บุญของใครเลยถ้าได้ลงมือเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานยิ่งเป็นความเห็นที่ถูกที่ตรงตามพระพุทธประสงค์เต็ม 100% ทีเดียวดังนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้บำเพ็ญทิฏฐุกรรมไปด้วยนอกจากนี้ยังช่วยให้คนอื่นได้มีความเห็นตรงไปเลยเพราะในพระไตรปิฎกนั้นบอกไว้หมดทางเดินทั้งหลายทางไปนรกได้แก่โทสะท่านก็บอกไว้ทางไปเปรตอสุรกายได้แก่โลภะท่านก็บอกไว้ทางไปเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แก่โมหะท่านก็บอกไว้ทางไปมนุษย์ได้แก่ศีล5กุศลกรรมบท10ท่านก็บอกไว้ทางไปสวรรค์ได้แก่มหากุศล8ท่านก็บอกไว้ทางไปพรหมโลกได้แก่สมถะกรรมฐานมีอารมณ์40ท่านก็บอกไว้เรียบหมดแล้วทางไปนิพพานได้แก่วิปัสสนากรรมฐานท่านก็ว่าไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งหมดในพระไตรปิฎกนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้สร้างพระไตรปิฎกจึงชื่อว่าได้เป็นผู้บำเพ็ญทิฏฐุชุกรรมให้แก่ตัวเองและคนอื่นด้วย16ผู้สร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทต่อมหากุศล17ชื่อว่าเป็นผู้ได้เตรียมตัวก่อนตาย18ชื่อว่าได้เป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยอามิสบูชาและด้วยปฏิปติบูชา19ชื่อว่าได้ช่วยทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญวัฒนาสถาพรไปสืบไป20ชื่อว่าได้สร้างมงคลแก่ชีวิตให้แก่ตนเอง21ชื่อว่าได้สร้างที่พึ่งอันเกษมให้แก่ตนทั้งภพนี้และภพหน้า22ชื่อว่าได้สร้างตัวอย่างอันดีงามไว้ให้แก่อนุชนรุ่นหลัง23ชื่อว่าได้รักษาสัจธรรมไว้คือปริยัติปฏิบัติปัจเจก
24ชื่อว่าได้รักษาวัฒนธรรมของชาวพุทธไว้เป็นอย่างดี25ชื่อว่าเป็นผู้มาดีไปดีอยู่ดีกินดีเพราะได้สร้างมหากุศลมาแล้ว26ชื่อว่าเป็นผู้อยู่ใกล้พระรัตนตรัยและเข้าถึงพระรัตนตรัย27ชื่อว่าไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาในชาติหนึ่ง28การสร้างพระไตรปิฎกชื่อว่าเป็นบนนั่นแหละจะให้สมบัติทุกอย่างและเป็นที่พึ่งขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงดังหลักฐานต่อไปนี้1อัชยะบนนี้ใครจะมาแย่งเอาไปไม่ได้2อนุคามินีบนนี้จะติดตามผู้ทำไปทุกสีก้าวรุจเงาตามตนฉะนั้น3เอตังอาทายคัจจติเมื่อละร่างนี้ไปแล้วบุญยังสามารถติดตามตนไปได้ทุกคนทุกแห่ง4อาสาธารณะมันเยสังไม่ทั่วไปแก่คนหนึ่งใครทำใครได้5อโจระหรโนทิฏฐิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อันถาวรโจรลักไปไม่ได้ไฟก็เผาไม่ได้น้ำก็ท่วมไม่ได้6สัพพกามัตโทนิธิบุญนี้เป็นขุมทรัพย์อํานวยสมบัติที่เราต้องการได้ทุกอย่าง7ยังเทวาภิปัตถินติเทวดามนุษย์ปรารถนาสิ่งใดๆได้สิ่งนั้นนั้นตามปรารถนาก็เพราะบุญโสแปดสุวรรณตามีคิ้วพรรณงามก็เพราะบุญ9สุตรตามีเสียงไพเราะก็เพราะบุญ10สุรูปตามีรูปสวยก็เพราะบุญ11อาทิปัจจังได้เป็นอธิบดีก็เพราะบุญ12ปริวาโรมีบริวารซื่อสัตย์จงรักภักดีก็เพราะบุญ13ปเทสรชังได้เป็นพระราชาในประเทศหนึ่งๆก็เพราะบุญ14อิสริยังได้อิสริยยศก็เพราะบุญ15จักรวรรดิสุขังปิยังได้รับความสุขของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างเลิศก็เพราะบุญ16เทวรัตชัมปิได้เป็นพระราชาในเทวดาก็เพราะบุญ17มานุสิกาจะสัมปติได้มนุษย์สมบัติก็เพราะบุญ18เทวโลกีจะยารติได้สวรรค์สมบัติก็เพราะบุญ19นิพพานสัมปติได้นิพพานสมบัติก็เพราะบุญ20มิตรสัมปทมาธรรมะได้เพื่อนดีก็เพราะบุญ21วิชาวิมุตติวสีภาวงได้ความชำนาญในวิชาและวิมุตติก็เพราะบุญ22ปฏิสัมภิทาแตกฉานในปฏิสัมภิทา4ก็เพราะบุญ23วิโมกขาและวิโมกข์3วิโมกข์8ก็เพราะบุญ24สาวกบารมีได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ25ปัจเจกโพธิได้เป็นพระพุทธปัทภะปัจเจกพุทธเจ้าก็เพราะบุญ26พุทธภูมิได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะบุญ27สุขานังนิทานังบุญเป็นต้นเหตุแห่งความสุขทุกอย่าง28สัมปัตตินังมูลังบุญเป็นรากเหง้าของสมบัติทั้งปวง29โภคนังปฏิฐาบุญเป็นที่ตั้งอาศัยของโภคะทั้งปวง30ภิกสมคตตตานังบุญเป็นเครื่องป้องกันบุคคลผู้เดินทางในวัฏฏสงสาร31ทานสัตถิโสอวัสโยที่พึ่งอาศัยเอิญเช่นกับบุญอันเกิดจากทานไม่มี32สีหาสนสัตถิสังบุญเป็นเหมือนที่อยู่ของราชสีห์33มหาปฐวีสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับพื้นแผ่นดินเพราะเป็นที่พึ่งของอาพึ่งพาอาศัย34รัตถุสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับเชือกเพราะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของใจ35นาวาสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับเรือเพราะพาข้ามโอคาสงสาร36สังฆมสุโรบุญเป็นเช่นกับบุคคลผู้แกล้งกล้าในสงคราม37สุสังคตนะครังบุญเป็นเช่นกับพระนครที่บุคคลตกแต่งดีแล้ว38ปฐมสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับดอกปฐมเพราะหอมและไม่เปรอะเปื้อนโดยของสกปรก39อัคคิสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับไฟเพราะเผาบาปให้หมดไป40อาศีวิสสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับอสรพิษเพราะกัดเอาบาปออกทิ้ง41สีหสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับพระยาราชสีเพราะทำให้บุคคลองค์อาจแก้วกล้า42เสตวัสภะสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับด้วยโคอุสุภราชเพราะเป็นของประเสริฐวิเศษสุด43หัตถีสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับพระยาช้างเพราะมีกำลังมาก44วราหะอัศราชสัตถิสังบุญเป็นเช่นกับด้วยม้าวราหกตัวประเสริฐเพราะพาบุคคลข้ามวัฏสงสารได้อย่างปลอดภัยที่สุด45คัตตมัคคังบุญเป็นหนทางที่นักปราชญ์ได้ดำเนินไปแล้ว46พุทธวังสังบุญเป็นวงของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์47มังคลังบุญเป็นมงคลอันสูงสุดเพราะให้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ
เอวังมหัตถิกาเอสายะทิทังปุญญสัมปัฏฐาบุญดีและมีประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลดังบรรยายมาชะนี้สัตตมาธิราปสังสันติปันฑิตากัตตปุญญตังเพราะฉะนั้นคนมีปัญญาทั้งหลายจึงพากันยกย่องสรรเสริญบุคคลผู้ที่ได้ทำบุญไว้แล้วว่าเป็นผู้ประเสริฐการสร้างพระไตรปิฎกก็ได้ชื่อว่าสร้างบุญสร้างมหากุศลเมื่อมีบุญแล้วก็จะได้รับประโยชน์โสติผลอันเป็นส่วนพระนิสงส์เป็นอเนกประการทั้งภพนี้และภพหน้าดังที่ได้วิสัชนามานี้แหละและโบราณท่านยกตัวอย่างเล่านิทานไว้ยังมีอยู่อีกก็จะนำมาสาธกสักเล็กน้อยพอสมควรเกี่ยวเวลาคือพอมีความพิสดารว่าเมื่อพระผู้ทรงพระภาคของเราประทับอยู่ที่พระเชตวันมหาวิหารที่ท่านอนาถบิณฑิกะมหาเศรษฐีสร้างถวายใกล้พระนครสาวัตถีอายตมาสารีบุตรเถโรในสมัยนั้นพระผู้เป็นเจ้านามว่าสารีบุตรมีความใคร่เพื่อจักยังพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมประกาศอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกให้ทราบทั่วถึงแก่พุทธบริษัทแล้วจะได้มีศรัทธาประสนนักการเลื่อมใสสร้างพระไตรปิฎกอันเป็นรากเหง้าของพระพุทธศาสนาให้ถาวรรุ่งเรืองต่อไปจะได้ปริสถานอยู่สิ้นกาลนานยังความสุขเกษมสารสำราญให้เกิดให้มีอยู่กับโลกตลอดไปพระผู้เป็นเจ้าจึงเข้าไปสู่สำนักพระบรมครูพุทธคิดตวาแล้วก็ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์เยชนาอันว่าชนทั้งหลายเหล่าใดมีศรัทธาเลื่อมใสได้สร้างพระไตรปิฎกเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวออกไปถึง 5,000 วรรษาจะมีอานิสส่วนสังสผลเป็นประการใดพระพุทธเจ้าค่ะพระควาอนุองค์สมเด็จพระผู้ทรงพระภาคเป็นอันงามจึงตรัสพยากรณ์ว่าสารีบุตรดูก่อนสารีบุตรนรชนทั้งหลายมีใจเปี่ยมด้วยศรัทธาได้สร้างพระไตรปิฎกไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อประโยชน์แก่ปานสัตว์ผู้เป็นอนุชนเกิดในสุดท้ายภายหลังได้อ่านได้สดับตรัสฟังอนันตปริมาณังมหานิสังสังลัพติจะได้อารับอานิสงส์อันยิ่งใหญ่มโหฬารหาประมาณมิได้สารีบุตรดูก่อนสารีบุตรอย่าว่าจะสร้างพระไตรปิฎกพระพุทธวจนะจบตลอดทั้งสามปิฎกนั่นเลยแม้แต่อักษรตัวหนึ่งหรือคำหนึ่งซึ่งเป็นคำย่อพอให้ผู้ได้พบได้เห็นเป็นเครื่องหมายให้ระลึกถึงพระรัตนตรัยนำมาซึ่งความเลื่อมใสแก่ผู้ได้ทัศนาเป็นบ่อเกิดให้ประพฤติคุณงามความดีได้ก็อาจสามารถจะให้ผู้สร้างได้รับได้เสวยความสุขเกษมสิ้นกาลชานานจตุราสีติกัปปสัตสหัสสานิจักรวรรดิราชาจากได้เสวยราชสมบัติเป็นบรมจักรพรรดิราชราชกพัฒติราชถึง 84,000 กับใช่แต่เท่านั้นเมื่อเคลื่อนจากความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิมาแล้วจะได้สวยราชสมบัติเป็นพระราชามีอนุภาพมากอีก9อสงไขยต่อจากนั้นมาก็จะได้สวยสมบัติในตระกูลต่างๆเป็นลำดับไปคือตระกูลพราหมณ์มหาศาลตระกูลเศรษฐีกลหบดีเป็นและเป็นภูมิเทวดาอากาศเทวดาอย่างเก่าสงไข่ต่อจากนั้นก็จะได้ไปสวยสมบัติในชกามาวจรสวรรค์6ชั้นประณีตเป็นลำดับขึ้นไปชั้นละเก้าสงไข่เมื่อจุติจากเทวโลกแล้วก็จะกลับมาถือเอากำเนิดในมนุษย์มีกายบริสุทธิ์ผุดพองโสภาเป็นที่ปฏิพัทธ์รักใคร่แก่ผู้ใดทัศนาทางน้ำใจก็สุจริตปราศจากบาปทางธรรมอานิสงส์ดังกล่าวมานี้เพราะอำนาจสร้างอัคระตัวเดียวจะปรารถนาสมบัติอย่างไรก็จะได้สำเร็จดังเจตนาทุกประการดูกรสารีบุตรเมื่อครั้งเราตถาคตสร้างบารมีอยู่ได้อุบัติขึ้นเป็นอมาตย์ของพุทธบิดาแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปุราณโคดมได้สร้างพระไตรปิฎกยกไว้ให้สืบพระพุทธศาสนาและได้ตั้งปณิธานความปรารถนาว่าขอให้ข้าพระองค์ได้มาตรัสเป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตกาลโน้นพระอานิสงส์นี้เถิดสมเด็จพระบุราณโคดมบรมศาสดาทรงพยากรณ์ว่าอำมาตย์ผู้นี้ต่อไปภายภาคหน้าจะได้ตรัสเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระสมณโคดมบัดนี้ก็สมดังพระพุทธฎีกาที่พระบุราณโคดมพุทธเจ้าทรงทำนายตถาคตไปทุกประการ
ก็สุดสิ้นพระกระแสพระสัทธรรมเทศนาที่พระบรมศาสดาหรือพระบรมโลกนาถศาสดาจารย์ทรงแสดงอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกแก่พระสารีบุตรเถระแต่เพียงเท่านี้กระแลท่านทานาธิบดีทั้งหลายจงมนสิการตามกระแสพระพุทธฎีกาแล้วรุ่นเดิมอาถานในกองการกุศลที่ดันได้กระทำมาแล้วนั้นก็จะประสบความสำเร็จดังพระสุคตทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นทุกประการนี่ก็เป็นอานิสงส์พรรณนาให้ฟังย่อๆได้แสดงอานิสงส์ของการสร้างพระไตรปิฎกมาก็นับว่าสมควรแก่การเวลาแล้วขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้ด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัชกิจธรรมามิตรสักการะบูชาที่ท่านเจ้าภาพพร้อมด้วยวงศาคณาญาติมาถือโอกาสบำเพ็ญสร้างพระไตรปิฎกให้เป็นไปในสมัยชนนี้ก็ขอจงเป็นธรรมิกาวิถีรักษาวรณะคุตตนโยบายสกัดกั้นกันสันภัยปฏิบัติอุปัตถวันตรายคุณนิมิตร้ายทั้งหลายให้นิราร้างห่างหายจากท่านเจ้าภาพแม้จะปรารถนาสัพพะอัตอิทวีบูรณ์มนุญญผลใดๆขอสัพพะอัตอิทวีบูรณ์มนุญญผลนั้นจงพันสำเร็จตามมโนปณิธานทุกประการและขอให้ท่านทั้งหลายจงเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดกาลเป็นนิจสถิตมั่นอยู่ในกุศลนำตนให้พ้นทุกข์ประสบสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญแสดงพระธรรมเทศนาในเรื่องอานิสงส์สร้างพระไตรปิฎกสิ่งละอันพละน้อยก็ต้องสมควรเจตคานเวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉนี้ยะถาวาริวหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตตินังเปตนังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยถานะนิโชติรโสยถาสัพพีติโยวิวัตฉันโตสัพพโรโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทิฆายุโกภวะอาภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาปจายโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง